สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP 11นะครับมือใหม่เริ่มต้นเรียนรู้ Google Apps Script นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปเขียน Apps Script เพื่อจะดึงข้อมูลจาก Google Sheet นะครับให้ไปแสดงที่เว็บแอปนะครับมีวิธีการทำอย่างไรหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะทำการนะครับไปที่ Google Drive ก่อนนะครับเสร็จแล้วจะทำการสร้าง Google Sheet ขึ้นมานะครับไปที่ใหม่นะครับ Google Sheet นะครับสมมติว่าผมต้องการนะครับแสดงผลข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะครับผมก็เตรียมตัวอย่างข้อมูลไว้แล้วนะครับใน Excel นะครับมีตัวอย่างข้อมูลนักเรียนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะก๊อปข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับ Ctrl C แล้วก็นะครับ Ctrl Vครับเอามาวางใน Google Sheet ได้เลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็จะทำการตั้งชื่อ Spreadsheet นะครับเป็นข้อมูลนักเรียนนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมนะครับหรือว่ามีข้อมูลบน Google Sheet หรือว่า Spreadsheet แบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปเขียนคำสั่งนะครับเพื่อจะไปทำเป็นเว็บแอปกันนะครับไปที่เมนูเครื่องมือครับไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ครับจากนั้นนะครับให้เราไปสร้างนะครับไฟล์ HTML ขึ้นมานะครับไปที่เมนูไฟล์ครับแล้วก็ใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป็นไฟล์ HTML นะครับจากนั้นนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่จะต้องไปเขียนคำสั่งนี้ให้เรียกชื่อนี้ให้ถูกก็แล้วกันนะครับผมจะตั้งชื่อว่า index ก็แล้วกันนะครับกดปุ่มตกลงครับโอเคนะครับเราก็จะได้ index.html มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนนะครับให้ copy วางได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับคลิกขวา copy ครับเสร็จแล้วนะครับก็ลบโค้ดเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ Ctrl V นะครับวางโค้ดนี้ลงไปนะครับนี่คือหน้าตาของโค้ดนะครับ H1 ตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงในส่วนของหัวข้อนะครับว่าตารางที่เราดึงข้อมูลออกมานี้คือตารางอะไรนะครับผมตั้งชื่อว่าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับเป็นการดึงข้อมูลโดยการสร้างเป็นตารางขึ้นมานะครับคำสั่งนี้ก็คือคำสั่ง table นะฮะก็คือสร้างตารางขึ้นมานะครับให้มีเส้นขอบนะครับ1นะครับ cell padding ก็คือความกว้างของเซลล์นะครับ5พิกเซลนะครับ5 px จากนั้นก็เขียนคำสั่งด้วยภาษา Java นะครับเพื่อจะไปนะครับสร้างตัวแปร table data นะครับแล้วก็ get sheet data นะครับซึ่งคำสั่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนตรงโค้ดนะครับ gs หรือว่า Google Apps Script กันนะครับทีนี้นะครับในลักษณะคำสั่งการทำงานนั้นนะครับก็จะมีการใช้ for นะครับบน loop นะครับเริ่มต้น i เท่ากับ0นะครับถ้า i เท่าน้อยกว่า table.data.length table.data.length คืออะไรนะครับก็คือนะครับเราจะทำการไปสร้างเร้งแล้วก็จะไปดึงค่าทั้งหมดแบบนี้นะครับเนี่ยดึงค่าข้อมูลทั้งหมดจาก Google Sheet มาในรูปแบบตารางนะครับมาทั้งช่วงแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือ table data หรือว่า data range นะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ table data range นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างแถว tr ก็คือการสร้างแถวขึ้นมานะครับโดยนะครับyj เท่ากับ 0j น้อยกว่า table data i length เนี่ยหมายถึงตัวนี้เราจะสร้างตัวคอลัมน์นะฮะคำสั่งบรรทัดที่14เนี่ย th นี่หมายถึงเราจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมาก็คือตัวหัวมันเนี่ยนะครับคอลัมน์ที่เป็นหัวเลขที่ชื่อสกุลเบอร์โทรอีเมลชื่อเล่นวันเกิดนะฮะก็จะมาสร้างตรงนะครับบรรทัดที่14ก็คือ th นะครับ th และ ts นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะนำข้อมูลนะครับตัว data นะครับในแต่ละแถวนะครับก็คือบรรทัดที่19เนี่ยนะฮะเราจะเอานะครับไป for loop นะครับเอามาใส่ใน td นะครับ td ก็คือข้อมูลนะครับแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องนี่คือ td นะครับทีนี้นะฮะเมื่อเราพอเข้าใจโครงสร้างแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปนะครับประยุกต์ใช้งานต่อได้นะครับอันนี้เป็นการทำวนลูปนะครับเขาเรียกวนลูปนะฮะเป็นการวนลูปนะครับโดย
ลูปเอานะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับขึ้นมาแสดงนะครับโอเคนะครับวิธีการนะครับที่เราจะเขียนคำสั่งให้ดึงข้อมูลมาทั้งหมดทำยังไงนะครับมาที่โค้ดนะครับมาที่โค้ดจากนั้นนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น doGet นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเรียกข้อมูลจากไฟล์ index.html นะครับเราจะต้องตั้งชื่อนะครับฟังก์ชันว่า doGet นะครับอันนี้เป็นชื่อฟังก์ชันที่ใช้ในการดึงข้อมูลนะครับจะไปตั้งชื่ออย่างอื่นไม่ได้นะต้องเป็น doGet นะฮะตอนนี้ก็ใส่เป็น e เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมานะครับว่านะฮะว่า html นะครับ output นะฮะ output โอเคนะครับมีค่าเท่ากับนะครับ html service นะครับ st เฉยๆก็ได้ control space bar ครับเราจะเป็น html service นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์create นะฮะ c cr หรือ c เฉยๆก็ได้นะครับ control space bar นะครับ create template from file นะครับเราจะเลือกเป็นดูดีๆนะครับมันจะมีหลายตัวนะฮะ create template from file นะครับ string file name ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้นะฮะคลิกลงไปนะครับเสร็จแล้ว file name นะครับก็คือเราตั้งชื่อตรงนี้ว่า index นะครับเราพิมพ์เครื่องหมาย single quote เข้าไปก่อนนะฮะอินเด็กซ์ตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้เลยนะครับตรงนี้ให้ตรงกันกับตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม enter นะครับแล้วก็ return นะครับ return นะฮะ return ค่าตัวแปรนี้นะครับ control c control v ก็ได้นะครับแล้วก็ dot e นะครับ control space bar นะครับ dot evaluate นะฮะเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นคำสั่งในส่วนของdoGet นะครับเพื่อจะทำการดึงข้อมูลจาก index นะครับทีนี้นะครับเรามาสร้างอีกหนึ่งฟังก์ชันนะฮะ function นะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันสำหรับเรียกนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเรานะครับจะไปเรียกฟังก์ชันอะไรดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับฟังก์ชันที่เขียนที่ Google Apps Script ก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับจะเป็นการดึงฟังก์ชันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก๊อปตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับ control c get sheet data นะครับตรงนี้ก็ชื่อฟังก์ชันเดียวกันนะครับจากนั้นปีกาเปิดนะครับปีกาปิดนะครับฟังก์ชันนี้ก็คือเป็นการไปดึงข้อมูลนะครับทั้งหมดนี้นะครับไปดึงข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับดึง value มันออกมานั่นเองนะฮะแล้วก็ถามเหมือนเดิมครับว่านะครับเหมือนทุกครั้งที่เคยเขียน app script นะครับ ss อย่างงี้นะครับมีค่าเท่ากับ spreadsheet นะฮะ app นะฮะ spreadsheet app นะครับ dot get นะฮะถ้าเรานะครับจะเขียนบรรทัดเดียวนะครับผมชอบเขียนบรรทัดเดียวอ่ะเขียนบรรทัดเดียวให้ดูก่อนนะครับ get a นะฮะ get active spreadsheet อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ get นะเข้าถึง sheet แล้วทีนี้นะครับ get active sheet อย่างเงี้ยนะครับเข้าถึง sheet นะฮะเสร็จแล้วก็ไปดึงค่าออกมานะครับก็คือ get value นะครับ get v get sheet เสร็จอ๋อโทษทีต้อง get data length ก่อนนะฮะเอาข้อมูลมาทั้งหมดนะครับ get d ก่อน get d ก็คือ data length นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วอันนี้เขียนบรรทัดเดียวให้ดูนะฮะ get v ครับทีนี้ก็ไปเอาข้อมูลนะครับอันนี้ก็ต้องเป็น value แบบ array 2มิติเนาะเพราะเอามาแบบตารางนะคลิกตัวนี้ถ้าพิมพ์คำสั่งนี้นะครับมันจะเอาบรรทัดเดียวเนี่ยไปจนถึงนะครับดึงค่าตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้านะครับใครไม่ถนัดนะครับที่หรือว่าไม่มั่นใจว่าจะข้อมูลมันจะมาตรงหรือไม่ตรงเนี่ยอาจจะเขียนนะครับแบบทีละบรรทัดนะครับการเขียนแบบที่เราบรรทัดเป็นยังไงก็ว่า ss นี่ค่าเท่ากับตัว s นะครับอันนี้จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันเลยนะครับ spreadsheet app dot นะครับอาจจะเป็น open นะครับ open by id อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเขียนแบบมั่นใจว่ายังไงก็มาถูกนะครับก็มาเอา ID แบบนี้นะฮะคลิกขวาคัดลอกนะครับอันนี้เขียนให้ดูทั้ง2แบบนะฮะ
แล้วก็ single code control v single code นะครับใส่เข้าไปนะครับก็คือไปอ้างถึง spreadsheet นั้นก่อนนะครับเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปว่านะครับ sheet นะฮะมีค่าเท่ากับโอเค ss อย่างเงี้ยนะครับ dot get sheet by name อย่างเงี้ยนะครับ get sheet by name ก็คือไปเอาไฟล์ที่ชื่อ sheet มานะครับคลิกขวาคัดลอกแผ่นหนึ่งมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ระบุชื่อลงไปนะครับใน single code อันนี้เป็นการเขียนทีละบรรทัดอย่างเงี้ยนะครับสเก็ตสเต็ปที่3นะครับเป็นdata range เงี้ยนะครับมีค่าเท่ากับเมื่อกี้เรามาถึงชีทแล้วเราก็ต้องอ้างถึงชีทละนะครับชีทนะครับ dot get d นะครับ get data range นะครับเสร็จแล้วการจะเอาค่าออกมานะครับสุดท้ายก็จะเป็นว่า value อย่างเงี้ยนะครับมีค่าเท่ากับ data range ครับ data range .get value get v ก็สุดท้ายนะครับก็คือได้นะครับได้ค่าออกมาเหมือนกันนะครับ2แบบนี้นะฮะอันนี้คือแบบบรรทัดเดียวเขียนยาวนะบรรทัดสุดท้ายได้ get value ใช่มั้ยครับถ้าเขียนแบบแยกก็คือนะครับไล่ทีละอย่างนะครับอ้างถึง ID ก่อนนะครับอ้างถึงแผนงานนะครับเข้าถึง data range นะครับเข้าถึงข้อมูลก่อนเข้าถึง range มันก่อนตัวนี้ก็คือดึงค่านะครับดึงค่าออกมาใช้นะครับไม่ว่าจะเขียนแบบไหนก็ตามนะครับก็แบบนี้ก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับก็พอเขียนเสร็จนะครับก็ return นะครับที่ URL นะฮะReturn ค่าสุดท้ายมาก็คือ value ที่ได้มาเนี่ยครับตัวนี้ return ค่านะครับ semicolon โอเคโค้ดมีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของโค้ดนี้นะฮะไม่ขอแจกนะครับไม่ขอแจกโค้ดนะครับอยากให้เข้าใจแล้วก็ลองฝึกทำนะครับหรือลองเขียนเองนะครับจะเขียนแบบบรรทัดเดียวก็ได้นะครับหรือเขียนแบบ2บรรทัดแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเมื่อทำโค้ดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อทำโค้ดเสร็จเรียบร้อยเราจะมาทดสอบเว็บแอปของเราดูเนาะเราก็เซฟเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเว็บแอปนะครับเว็บแอป1โอเคนะครับตั้งชื่อไปนะฮะมาที่ index นะครับอันนี้ก็เซฟได้เลยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้แสดงหัวข้อเป็นอะไรก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนหัวข้อมันนะฮะทีนี้นะครับพอเราเซฟเสร็จทั้งแอปสคริปต์แล้วก็อินเด็กซ์เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรละนะครับแล้วก็ทำการเผยแพร่ครับใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บครับจากนั้นตรงนี้ก็เลือกเป็น81นะครับ event anonymous นะครับก็คือทุกคนนะครับเข้าถึงเว็บแอปเราโดยไม่ต้องล็อกอินนะครับความหมายของตัวนี้นะครับใครก็ได้นะครับเข้าถึงโดยไม่ต้องล็อกอินอย่างนี้นะครับโอเคกด deploy ครับตรวจสอบสิทธิ์นะฮะแล้วก็เลือกบัญชีอีเมลของเราครับไปที่ขั้นสูงครับเลื่อนไปข้างล่างไปที่เว็บแอป1ไม่ปลอดภัยครับไปที่อนุญาตเรียบร้อยเราก็จะได้ลิงก์นะครับมานะครับคอนโทรล A คอนโทรล C ได้เลยนะครับกดปุ่มตกลงนะครับจากนั้นเราจะไปดูหน้าตานะครับมาที่นะครับแท็บใหม่ก็ได้นะฮะแล้วก็ Ctrl V ลงไปกดปุ่ม Enter อันนี้ลิงก์ของเว็บแอปเรานะครับโอเคมาแล้วนะครับโอ้โหนะครับมาสไตล์นี้เลยนะครับทีนี้นะครับสังเกตว่านะครับมันมาแล้วมันก็ไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดเท่าไหร่นะครับนะฮะทีนี้ถ้าเราอยากให้นะครับรู้สึกวันเกิดนะครับมาแบบนี้เราต้องไปปรับโค้ดนะครับเปลี่ยนจาก get value เป็น get display value นะฮะกลับมาที่เว็บแอปของเรานะครับมาที่โค้ด gs นะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก get value นะครับเป็น get display นะครับ display นะครับDisplay value นะฮะแล้วกดเซฟครับพอกดเซฟเสร็จนะครับตรงนี้เราต้องเผยแพร่นะครับ
ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บใหม่นะครับเสร็จแล้วเลือกตัวนี้นะครับ last test code นะครับเวลาทดสอบนะครับเรามาเลือกตรง /dev/dev เนี่ยนะครับมันจะนะครับไม่ต้องไปอัปเดตเวอร์ชันบ่อยๆนะครับเมื่อเราทำเสร็จพัฒนาเสร็จแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็น exit นะครับแล้วค่อยอัปเดตเวอร์ชันโอเคนะครับไหมครับตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นนะครับวันที่ตามที่เห็นใน Google Sheet หมดแล้วนะครับถ้าเราใช้ get value เนี่ยนะครับมันจะค่าได้อีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเรา get display หมายถึงค่าอย่างไงก็ให้ส่งออกมาอย่างนั้นนะครับเราเรียกว่า get display value นะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ค่าแบบนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากให้เว็บแอปเราสวยงามนะครับเราก็จะต้องมาใช้ boost tab เข้ามาช่วยละนะครับเปิด tab ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ boost tab นะฮะ boost tab ตัวนี้นะครับ strap นะครับจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่ boost tab เลยนะครับไปที่ get start นะครับไปที่ get start จากนั้นนะครับเราก็จะมา copy code นะครับ copy code start template ตรงที่ที่เราจะใช้นะฮะเอาตรงนี้เลยเนาะเนี่ย head นะฮะเอาตั้งแต่ head มาจนถึง head ตรงนี้นะครับ copy ตรงนี้มาเลยนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาคัดลอกคลิกขวาคัดลอกกลับมาที่โค้ดเว็บแอปของเรานะครับไปที่ index html นะฮะและเราก็นะครับเนี่ยเอา head เดิมนะครับเราครอบแบบนี้เลยนะครับ head/head ตรงนี้นะครับเราลบออกนะครับแล้วก็ control v ลงไปแทนเลยนะครับ title นะฮะ title ตรงนี้นะครับเราก็นะครับข้อมูลนักเรียนก็ได้นะฮะหรือจะเอาคำเดียวกันมาเลยก็ได้นะครับ Ctrl C นะครับ Ctrl V โอเคนะครับจากนั้นบันทึกครับบันทึกเสร็จเราก็มาลอง refresh นะครับดูนะครับสวยงามแล้วนะครับเริ่มสวยงามมาแล้วนะครับแต่นะครับตัวอักษรนะครับข้อความนะครับยังไม่โดนใจนะครับเราก็จะต้องไปอาศัยนะครับฟอนต์สวยๆจาก Google Font มานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ Google Font นะฮะ Google Font จริงๆการทำตรงนี้นะครับได้ทำคลิปสอนมาแล้วนะครับใน EP ก่อนหน้านี้นะครับยังไงใครลองเข้าไปดูวิธีการดูนะครับว่าทำยังไงนะครับทีนี้การที่จะไปเอา Google Font มาง่ายสุดเลยนะครับก็ไปที่W3 ตรงไหนอ่ะเว็บ W3 CSS Font Browse ตรงนี้จะเป็นการเข้ามาดูว่าฟอนต์ที่เราต้องการจะใช้เนี่ยมันมีฟอนต์อะไรชื่อหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแต่เวลาเราจะเอาโค้ดไปใช้นะครับอาจจะพิมพ์เพิ่มเข้ามาคำว่า css นะฮะอย่างเงี้ยนะครับ css อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับง่ายดีนะครับ css font นะครับ w3 school นะฮะแล้วเราก็มาก๊อปลิงก์นี้ง่ายสุดเลยนะครับเนี่ยนะฮะลิงก์นะฮะสไตล์บอดี้มาจะถึงสไตล์นะครับให้ก๊อปตั้งแต่ลิงก์สไตล์บอดี้มาจะถึงสแลชสไตล์นะครับเวลาเอาไปใส่เราจะเอาไปใส่ในระหว่างเฮดกับสแลชเฮดแบบนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกครับจากนั้นกลับมาที่โค้ดเราเหมือนเดิมครับเนี่ยตรงนี้เฮดนะฮะสแลชเฮดนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับต้องอยู่ในส่วนนี้นะครับเราจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเสื้อผมจะเอาต่อจากไตเติ้ลนี้ก็ได้ Ctrl V ลงไปอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้คือชื่อฟอนต์ที่เราต้องการจะให้มันแสดงนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้นะฮะ Google Font ใช่ไหมฮะเราอยากรู้ว่าฟอนต์แต่ละฟอนต์มันชื่ออะไรหน้าตายังไงเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะเนี่ยสมมติว่าผมต้องการฟอนต์ชื่อว่า
คณิตนะครับ KANIT ผมก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น KANIT นะครับเปลี่ยนตรงนี้กับตรงนี้นะครับ2จุดนะครับตรงนี้นะฮะ Ctrl V โอเคนะครับอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนฟอนต์นะฮะแล้วก็นะครับกดเซฟรีเฟรชดูก่อนนะฮะโอเคสวยละนะครับแต่ถ้าฟอนต์มันใหญ่ไปนะฮะถ้าฟอนต์มันใหญ่ไปตรงนี้ครับลดลงนะครับ22เนี่ยนะฮะลองลดเหลือสัก15ดูก็ได้นะครับลองลดดูเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองรีเฟรชดูใหม่นะครับโอเคตรงนี้อาจจะเกิดจากการซูมหรือเปล่าโอ้โหซูม150ไม่น่านะครับรีเซ็ตเนี่ย15 16ก็น่าจะดูรู้เรื่องแล้วเนาะตรงนี้นะฮะลองสัก16นะครับแล้วก็รีเฟรชดูครับโอเคนะครับตอนนี้เรามีเว็บแอปนะดึงข้อมูลจาก Google Sheet แบบเนี้ยนะครับมาแสดงที่เว็บแอปของเรานะครับสวยงามแล้วนะครับส่วนการที่จะจัดตรงนี้อะไรยังไงก็ต้องมาที่นะครับตัว Bootstrap เนาะมันก็จะมีเรื่องของ Layout นะครับมีเรื่องของ Layout นะครับถ้าต้องการนะครับจัดให้นะครับมีไซส์ขนาดอะไรเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ตรงคอนเทนเนอร์ตรงนี้นะฮะเนี่ยก็จะมีตัวอย่างนะครับถ้าอยากให้มันเป็นแบบresponsive เนาะresponsive นะครับเราก็เลือกคำสั่งตามนี้ได้เลยนะครับ responsive นะฮะเล็กใหญ่นะครับเดี๋ยวลองเอาไปใส่สักอันเนาะ copy นะครับ class ตัวนี้เข้าไปนะครับ control c จากนั้นนะครับมาที่ตอนเริ่มต้นข้อมูลของเรานะครับผมจะเอาไปใส่ตรง body นะครับตัวนี้ซูมเข้ามาก็ได้นะฮะตรง bodyกด enter control v นะครับเป็น div class container sm อย่างนี้ครับเมื่อเราเปิดแท็ก div นะครับ div ตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาปิดนะฮะไม่งั้นก็เกิดสีแดงๆแบบนี้นะครับปิดตอนท้ายเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็น slash div นะฮะ div นะครับแล้วก็ปิดแท็กนะฮะก็เป็นสีเขียวปกติละกด save ดูครับแล้วก็นะครับรีเฟรชนะครับดูเว็บแอปของเราดูใหม่เนาะโอเคนะครับมันก็จะย่อลงมาสวยแล้วนะครับอันนี้ก็เกิดจากการซูมเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่โอเคนะครับถ้านะครับอยากให้มันอยู่กึ่งกลางจอเลยทำได้ไหมนะฮะก็แค่เพิ่มคำว่าเซนเตอร์เข้าไปนะฮะตรง div class ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ต่อนะครับเป็น align นะฮะAlign GN ALIGN Align นะครับแล้วก็ double quote นะครับ center แปลว่ากึ่งกลาง double quote อย่างเงี้ยนะครับเป็นการจัดบล็อกให้มันอยู่กึ่งกลางนะฮะrefresh ดูนะครับพิมพ์อะไรผิด Align เท่ากับไม่มีเท่ากับนะครับ ขาดเครื่องหมายเท่ากับโอเคนะครับรีเฟรชใหม่นะครับเกิดข้อผิดพลาดมาแล้วนะครับสวยงามนะครับโอเคนะครับลองย่อลงดูเนี่ยนะฮะเราก็จะมีเว็บแอปสวยๆนะครับสำหรับนะครับแสดงผลข้อมูลนะครับจาก Google Sheet ได้แล้วนะครับข้อดีของการทำวิธีนี้นะครับถ้าเกิดเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเว็บแอปของเราเนี่ยมันก็จะนะครับเขาเรียกอัปเดตอัปเดตแถวหรือว่าคอลัมน์ตามนะครับลองดูกันนะมาลองดูนะครับสมมติว่าเรามีกรุ๊ปเลือดอันนี้มาเพิ่มที่หลังนะครับสมมติว่าเราทำแล้วเรามีข้อมูลมาเพิ่มที่หลังนะครับหรือจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงมันจะอัปเดตตามเลยนะครับเช่นนะฮะสมชายนะครับกรุ๊ปเลือด A คนนี้ A B คนนี้กรุ๊ปเลือด B คนนี้กรุ๊ปเลือด O นะครับ A B BB กรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือด O นะฮะแล้วคนนี้ก็กรุ๊ปเลือด O เนี่ยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับเวลาที่นะครับเราไปเปิดเว็บแอปของเราขึ้นมานะครับมาดูนะลองรีเฟรชดูให้ดูนะครับเนี่ยนะครับข้อมูลของเราก็จะอัปเดตตามเลยนะครับ
ไม่ว่าข้อมูลเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงหรือมีการเปลี่ยนค่ายังไงนะครับเวลาที่เรารายงานผลนะครับก็คือเอาเว็บแอปไปแสดงผลเนี่ยนะครับมันก็จะปั๊บอัปเดตนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดให้เราเสมอนั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองนะครับพัฒนานะครับหรือว่าเอาไปลองใช้ประโยชน์ดูนะครับว่ามันประยุกต์ไปใช้อะไรได้บ้างนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ